สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับประจำวันศุกร์ที่20มีนาคม2562ครับเวลา 5:40 นาทีครับพอดี Twitter นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เขาได้มีการอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ก็ผมตื่นมาสัก 5:09 นาทีนะตื่นมาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูแล้วก็เช็ค Twitter โอ้มีทาง Twitter เขาอัปเดตสถานการณ์โควิดในประเทศไทยผมเห็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็เลยอยากจะลองอัปเดตข่าวโควิด-19 ในประเทศไทยให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับเพราะว่ามีหลายจังหวัดก็เริ่มปิดเมืองกันแล้วนะครับแต่ว่ามาดูบน Twitter ก่อนจะได้เห็นภาพที่ทันเหตุการณ์และ Real Timeมากขึ้นครับนี่ฮะโอเคครับอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในไทยครับคลิกเข้าไปเลยครับในรายการครับนี่ฮะเป็นแบบ real time นะครับ real time คือข้อมูลที่มาจากแหล่งเชื่อถือและอัปเดตอย่างเป็นทางการนะครับก็4ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้อิตาลีมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าจีนแล้วครับโดยยอด อยู่ที่427รายในวันเดียวทำให้กระโดดทำให้ตอนนี้จำนวนกระโดดไปที่ 3,405 รายต้องให้กำลังใจอิตาลีกันนะครับกำลังใจอิตาลีแล้วก็อันนี้เป็น Twitter ของท่านรัฐมนตรีพุทธิพงษ์ปุณกันนะครับโอ้นี่ขึ้นมาแบบเรียลไทม์อ่ะสรุปบทความเดียวที่รู้เกี่ยวกับทุกเรื่องในไวรัสโควิดอาการเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะฮะอันนี้ไฟโอลิมปิกมาถึงจีนแล้วนะครับอันนี้วิธีเขาเรียกอะไรวิธีทดสอบแอลกอฮอล์ว่าเป็นของจริงหรือไม่คุณอาร์เดกรัตอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวเนาะ1ชั่วโมงที่เป็นห่วงเพื่อนๆนักข่าวเพื่อข้าราชการเจ้าที่รัฐสภาไม่น้อยทีเดียวหลังจากข้าราชการ25คนต้องกักตัวหลังจากไปร่วมอบรมข้าราชการที่ฉะเชิงเทรามีเจ้าหน้าที่หน้าห้องของนายกอบจ.ฉะเชิงเทราซึ่งติดเชื้อมาด้วยครับกรุงเทพธุรกิจครับ1ชั่วโมงที่แล้วครับพิพัฒน์นะฮะพิพัฒน์ก็คือท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐมนตรีท่องเที่ยวครับชี้กรณีร้ายแรงโควิด-19 ระบาดทั่วโลกลากยาวถึงปี63ชุดต่างชาติหายวับเที่ยวไทย30ล้านรายเหลือเพียง10ล้านคนประเมินกรณีดีสุดยุติกรกฎาคมนี้ยังเหลือทัวริสต์เยือนไทย27ล้านคนครับนี่คุณลองออสสารคามนะครับผู้สื่อข่าวสายกีฬารายแรกที่ติดเชื้อโควิดเล่าให้ฟังเริ่มต้นจากแบบวันที่6แต่ตอนนั้นไม่มีใครทราบจริงๆพร้อมย้ำมีการกักตัวไปตรวจฝากคนเสียรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ1ชั่วโมงที่แล้วครับ1ชั่วโมงที่ไทย PBS ถ้าหากร้านขายยานั้นไม่มีความแออัดมีระบบป้องกันเช่นเภสัชกรยืนห่างจากคนไข้ประมาณ1เมตรถือว่าความเสี่ยงยังไม่สูงครับก่อนหยิบไปจ่ายเงินหรือกดสั่งออนไลน์ลองสังเกตเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ให้ดีก่อนครับ1ชั่วโมงที่แล้วครับนอกจากผู้สูงอายุและโรคประจำตัวแล้วคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมีเสี่ยงการติดโควิดนะครับ2ชั่วโมงที่แล้วกรุงเทพธุรกิจครับทีวีเผยวิกฤตโควิด-19 ดันยอดอินเทอร์เน็ตใช้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะโดยเฉพาะช่วงกลางวันโดยปกติคนจะใช้หนาแน่นในช่วงกลางคืนนะครับจากกรุงเทพธุรกิจฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับผมก็กำลังผมซื้อกรมธรรม์ประกันโควิดไปแล้วเดี๋ยวอย่างไรก็ตามผมจะมานำเสนอให้กับแฟนรายการทุกท่านนะฮะก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ไทยโควิดแบบไหนมั่นใจกว่านะครับอันนี้เรื่องของดวงครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐครับระงับวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ล้วนเป็นประเทศที่มีการระบาดโควิดโดยจะเริ่มแต่19มีนาคมส่วนใหญ่เอกสารนิติกรยังเปิดให้บริการปกตินะครับ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับรัฐบาลอังกฤษประกาศให้คนติดเชื้อประกาศให้คนติดเชื้อให้เพียงพอเดี๋ยวนะรัฐบาลอังกฤษประกาศให้คนติดเชื้อให้เพียงพอแก่การคุ้มกันโรควิธีเป็นอย่างไรและผลมากน้อยแค่ไหน
3ชั่วโมงที่แล้วนะครับณัฐฐาโกเมนวาทินนะฮะที่อิตาลีจำนวนผู้เสียชีวิตโควิดรวมกัน 2,400 คนแล้วสูงกว่าจีน156คนซึ่งจีนมียอดรวม3,249 คนในวันที่19มีนา2020ครับไฟ5 lab เจ้าของโควิดแทร็กเกอร์ชี้แจงเนื่องจากข่าวลือเป็นความจริงถูกส่งต่อในโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมงที่แล้วนะครับกรุงเทพธุรกิจสับสามิตเปลี่ยนวิธีแจกแอลกอฮอล์มอบผ่านหน่วยงานแพทย์และสาธารณสุขสู้ภัยครับ3ชั่วโมงที่แล้วครับจะมีการเริ่มทดลองกับมนุษย์ในเดือนเมษายนแต่จะใช้กับคนจริงหรือไม่เมื่อไหร่นะครับวัคซีนฮะ4ชั่วโมงที่แล้วอันนี้อ่านไปแล้วเนาะเมื่อกี้เรามาถึงตรงนี้ครับท่านรัฐมนตรีพุทธิพงศ์ปุณณกันต์รัฐมนตรีกระทรวง DE นะฮะเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมไปรษณีย์ไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวง DE นะครับแจ้งบอกว่าแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยรวมถึงหน้ากากผ้าที่พี่น้องสามารถฝากส่งภายในประเทศได้ตามปกติครับแต่ส่งระหว่างประเทศไม่ได้เนื่องจากของเหลวต้องห้ามฝากและหน้ากากอนามัยช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิดห้ามฝากส่งแต่หน้ากากธรรมดาส่งได้ครับอันนี้6ชั่วโมงที่แล้วสถานทูตอันนี้เป็น Twitter ของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับ Twitter กระทรวงการต่างประเทศสถานทูตไทยณเวียงจันทร์รายงานว่าสปป.ลาวประกาศยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเป็นการชั่วคราวคนไทยที่จะไปลาวนะครับสปป.ลาวต้องขอวีซ่าล่วงหน้าสถานทูตดูรายละเอียดเพิ่มเติมโอ้โหโอ้ตอนนี้ไปไหว้พระพิฆเนศเขาบอกกำหนดจุดระยะห่างมีการกำหนดจุดระยะห่างพระตรีมูรติพิฆเนศป้องกันโควิด-19 ครับตอนนี้ถ้านั่งเครื่องบินจากเดอะสแตนดาร์ดครับแฟนรายการครับจากเดอะสแตนดาร์ดนะครับถ้านั่งเครื่องบินมาเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีการรับรองใบรับรองแพทย์ต่างชาติต้องทำประกัน $100,000มีผลบังคับใช้วันที่22มีนาคมนี่ครับนี่ครับเป็นประกาศสำนักการบินพลเรือนนะครับแนวทางสำหรับผู้เดินทางอากาศมายังประเทศไทยครับนี่ฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวรีทวีตหน่อยครับ7ชั่วโมงที่แล้วครับคุณหมอขอร้องอยู่บ้านเพื่อพวกเราการลดระบาดโควิด-19 ครับจากยูนิเซฟครับจากยูนิเซฟ7ชั่วโมงที่แล้วครับคนส่วนใหญ่จะยกมือป้องปากเมื่อจามซึ่งเชื้อโรคจะติดอยู่ที่มือเมื่อเอามือไปจับประตูโทรศัพท์มือถือเชื้อโรคจะติดอยู่เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อไอจามควรใช้ข้อศอกอ๋อใช้ข้อศอกด้านในปิดปากเพราะเป็นส่วนที่เราไม่ได้ไปสัมผัสผิวอื่นครับเดี๋ยวนี้ต้องมีวิธีจามนะครับเพื่อนๆวิธีจาม2020นี่ฮะข้อศอกในคือตรงนี้ไม่เอาอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะครับอันนี้เดอะสแตนดาร์ดครับทำอย่างไรสงสัยติดเชื้อควรไปตรวจคุยกับนายแพทย์ชัยสิทธิ์คุบวิวัฒน์ผอ.โรงพยาบาลวิภาวดีนะฮะคำถามก็คือเกี่ยวกับโรคโควิดที่กำลังระบาดขึ้นเรื่อยๆนะครับ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับการระบาดของโควิด-19 ในไทยเพิ่มสูงขึ้น19มีนาคม19รายการสายรถแสดง20ป่วยเพิ่ม60คนครับอยู่ในจังหวัดไหนบ้างนี่ฮะก็ทำเป็นอินโฟกราฟิกไว้ก็จะมีเพชรบูรณ์ขอนแก่นกาฬสินธุ์101อุบลศรีสะเกษนครราชสีมาฉะเชิงเทราระยองชลบุรีสมุทรปราการนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาพัทลุงกระบี่ภูเก็ตครับสุราษฎร์กรุงเทพประจวบนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสุโขทัยและเชียงใหม่ครับรีทวีตหน่อยครับอันนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเนาะก่อนลาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เอาสายมาบ้านอู่ฮั่นเพื่อกลับมณฑลสันชีหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายครับอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจนะเวิร์กพอยต์ว่าผู้ติดโควิด60คนเนี่ยมาจากไหนบ้างนะฮะผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน12คนจากสนามมวย12คนสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้14คนจากผับย่านทองหล่อนะครับแล้วก็5คนร่วมพิธีศาสนานะครับปัตตานียะลานะครับผู้ป่วยใหม่ฮะผู้ป่วยใหม่9คนเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับจากต่างประเทศ
มีไต้หวันฝรั่งเศสอินเดียอังกฤษอิตาลีมาเลเซียกัมพูชาเยอรมันและอิหร่านนะครับแล้วก็3คนทำงานใกล้ชิดต่างชาติครับสามคนทำงานใกล้ชิดต่างชาติ1คนทำงานสถานที่แออัด4คนรอผลตรวจสอบโรคโอเคครับอันนี้แหล่งข่าวแอดมาขอบคุณจากเอ็มไทยฮะตื่นตัวคืออยากให้รักษาสุขภาพนะครับรักษาตัวกันเลี่ยงการมาโรงพยาบาลในเวลานี้โดยเฉพาะการแอดมิดเพราะเราสร้างโรงพยาบาลแบบ10วันจีนไม่ได้นะครับอันนี้ breaking news มติที่ประชุมสมาคมฟุตบอลอังกฤษเผยการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษจะระงับไปจนถึง30เมษายนโอ้โหนี่ก็แฟนคลับนี่ต้องเปลี่ยนกันเยอะเลยนะครับเนี่ยแฟนคลับบอลผู้ตรวจการไปตรวจโรงงานแห่งหนึ่งพบหน้ากากอนามัยตกค้าง10ล้านชิ้นที่บริษัทพยายามจะส่งออกแต่ไม่ได้รับการอนุญาตครับสิบชั่วโมงที่แล้วนี่ฮะอันนี้ก็เป็น10ชั่วโมงที่แล้วนะครับสำนักแพทย์รัฐสภาพบ25ข้าราชการเสี่ยงติดโควิดไปร่วมข้าราชการที่ฉะเชิงเทราเจ้าที่พาหน้าห้องนายกอบจมาด้วยด้านเลขาสภาให้25ข้าราชการทำงานที่บ้านดูการ14วันโดยแพทย์สภาติดตามอาการอย่างใกล้ชิดครับสิบชั่วโมงที่แล้วขอขอบคุณทีมแพทย์จีนเสร็จภารกิจดูแลผู้ติดเชื้อในหูเป่ยเดินทางกลับภูมิลำเนา18เมืองจีนได้นำวิดีโอของทีมแพทย์132คนขึ้นฉายบนจอ LCD เพื่อเป็นการขอบคุณครับร่วมป้องกันอันนี้เป็น Twitter ของ Professor นรุมนพิญโยสินวัฒน์ครับโฆษกรัฐบาลครับร่วมป้องกันโควิดแพร่ระบาดนายกขอร้อยคนไทยอยู่บ้านมากที่สุดไม่ออกจากบ้านนอกบ้านโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงนี้ก่อนค่ะโฆษกรัฐบาลอาจารย์แหม่มแล้วก็คลิปทะลุล้านคลิปหญิงหน่อยกลางแผนแนะรัฐบาลสยบโควิดใน3สัปดาห์คนดูเกินล้านครับมติชนฮะคมชัดลึกเป๊กผลิตโชครับผิดชอบต่อสังคมวันรับงานที่มีความเสี่ยงเจอผู้คนเป็น14วันครับเสือชั่วโมงที่แล้วอู่ฮั่นศูนย์กลางแพร่ระบาดโควิดไม่พบผู้ป่วยใหม่ครับนี่คุณหมอขอร้องอยู่บ้านนะครับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตรวจหาไวรัสโควิด19ตรวจหาไวรัสฟรีนะครับโอ้อันนี้เซ็นทรัลนะฮะเซ็นทรัลใส่ใจลูกค้าศูนย์ให้ศูนย์อาหารทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะระยะห่างนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ12ชั่วโมงที่แล้วครับทีมแพทย์จีนถึงอิตาลีครับความช่วยรับมือโควิด19ที่ระบาดจีนอยู่ในขณะนี้นะครับนี้โดยตรงเลยครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับรายงานข่าวกรณีติดไวรัส19นะครับโควิด19นะครับนี่จากกระทรวงสาธารณสุขเลยผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล229รายนะครับกลับบ้าน42
กลับบ้าน42กลับบ้าน42เสียชีวิต1นะครับเสียชีวิต1ก็มีการคัดกรองจากทุกด่านควบคุมโรคอยู่5,784,658คนครับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 8,157 ดูแลรักษากลับบ้าน 5,106 อยู่โรงพยาบาล 3,051 คัดกรองจากทุกด่านนะครับ305เข้ากับรับการรักษาเองเข้ารับการรักษาเอง 7,852 อันนี้น่าสนใจนะครับคือผมคิดว่าทางการสื่อสารจากหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยจะต้องบอกครับว่าการรักษาเองเนี่ยเป็นยังไงการรักษาเองอยู่กับบ้านหรือว่าทำยังไงไม่ให้คนตื่นตระหนกมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ควรจะได้บอกไว้เพิ่มขึ้นนะถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นการอัปเดตสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับจาก Twitter นะครับก็ดีใจที่ได้มานำเสนอให้กับแฟนรายการทุกท่านตอนเช้านะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองเหมือนมวยอ่ะเหมือนกรรมการห้ามมวยของเมืองนอกฮะ Protect yourself all the time ป้องกันตัวเองตลอดเวลานะนี่ฮะอันนี้เอามาใช้กับชีวิตได้นะครับสักข่าวหนึ่ง53ชั่วโมงที่แล้วเสรีพิสุทธิ์แจ้งจับศิระฐานเสี่ยงโควิดแต่ไม่กักตัวเองอันนี้10กรมสุขภาพจิตครับน่าสนใจครับกรมสุขภาพจิตบอกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้ประเทศยุ่งเหยิงวุ่นวายประชาชนอยู่ในความตึงเครียดวิตกกังวลรุนแรงกรมสุขภาพจิตอยากให้คนไทยหันมาดูแลตัวเองทั้งกายและใจและซื่อไวรัสครั้งนี้ด้วยนี่ฮะใช่มันเครียดนะอึดทำใจสงบแต่ต้องอดทนต่อเรื่องราวที่มากระทบฮึดสร้างกำลังใจมีความหวังสู้ใช้แรงกายแรงใจสีปัญญาร่วมต่อสู้ไวรัสครับนี่ฮะจากกรมสุขภาพจิตนะครับปิดประเทศเป็กผลิตโชคเรื่องรับงานชลบุรีมีผู้ป่วยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยรวมถึงฝากแฟนรายการได้สนับสนุนสินค้าของผมนะครับในช่อง Shopee หรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ครับ TI332515 มีมาร์คหน้าใยไหมทองคำนะฮะนี่แล้วก็สับปะรดอบแห้งลำไยอบแห้งผ้าพันคอสีสวยนะครับอยู่ในภายใต้ลิงก์นี้เลยครับอยู่ภายใต้คำอธิบายของช่อง YouTube ท่านผู้ชมเข้าไปดูแล้วก็กดเข้าไปดูในช้อปปิ้งนะฮะในลิงก์นี้ได้เลยครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษนะครับบันทึกไว้นะครับตี5:59 นาทีวันศุกร์ที่20มีนาคม2563ผมคลิปทำความพิเศษสวัสดีครับ